คนบอกว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าลูกเนี่ยชอบอะไรผมบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าลูกเราชอบอะไรตั้งแต่ตอนลูกเราเล็กๆก็ได้ยังไม่จําเป็นครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาค่อยๆเขาเรียกว่าเขาเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แบบผ้าขาวเลยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆเนี่ยเขาชอบอะไรเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากจะประสบความสำเร็จด้านไหนเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเรามีศักยภาพเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มีงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยมีศักยภาพอยู่เท่าไหร่เพราะเขาพบว่าสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าใน1ไมล์เนี่ยเราไม่สามารถวิ่งเร็วได้นะครับเกินกว่าต่ำกว่านะครับ4นาทีใน1ไมล์นะแต่ปรากฏว่าพอมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาสามารถวิ่งได้นะครับ1ไมล์ใช้เวลาต่ำกว่า4นาทีเพียงแค่วินาทีเดียวหลังจากนั้น1ปีมีคนเป็น100คนเลยสามารถชนะทำลายสถิตินี้ได้แบบซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วไม่รู้กี่รอบเลยดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อว่าลูกเราเป็นอะไรก็ได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ได้เป็นคนที่สำเร็จระดับโลกก็ได้ระดับประเทศก็ได้ระดับจังหวัดก็ได้ผลสุดท้ายคุณกำลังจะเปิดเขาเรียกว่าเปิดขีดความสามารถนะครับอันนี้สำคัญมากเลยคุณบุญจศักดิ์โลหกิจพิมพ์ว่าคิดต่างถูกต้องอ่ะผมวาดรูปให้ดูนะครับจะเข้าใจง่ายสมมติว่านะเขาบอกว่าความสำเร็จของลูกเนี่ยขึ้นอยู่กับพ่อแม่ครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวเด็กครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นพ่อแม่นะแล้วเราไปตีกรอบไว้แบบนี้สมมติว่าเล็กๆนี่คือลูกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตีกรอบว่าลูกเราเป็นได้แค่กรอบนี้ลูกเราจะขึ้นไปได้ส่วนใหญ่จะไม่เกินนี้เมื่อวานนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นเขาบอกว่าบริษัทเทสลาCEO คืออีลอนมัสก์นะครับอีลอนมัสก์เนี่ยมีคุณแม่นะที่เลี้ยงเข้ามาด้วยคอนเซปต์นี้เลยด้วยคอนเซปต์ที่ว่าคิดต่างเขาไม่เคยบอกลูกเขาเลยว่าลูกเขาเนี่ยเป็นได้ขนาดไหนไม่เขาบอกว่าลูกเขาทั้งสองคนเป็นได้เท่าที่ลูกเขาต้องการเขาสอนแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเมื่อคืนนี้ข่าวดีก็คือบริษัทเทสลาซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้ขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าในตลาดหุ้นมากที่สุดในโลกเรียบร้อยแหละอีลอนมัสก์เคยพูดคำว่าถ้าเขาไม่ได้มีแม่ที่คิดแบบนี้เขาจะไม่สามารถประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเป็นมหาเศรษฐีที่มีบริษัทเบอร์หนึ่งของโลกแบบนี้ได้เขาเคยพูดไว้เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเขายกความดีให้แม่เขาคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะให้ลูกเรานะครับเติบโตนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้ครับนี่คือกรอบที่เราเคยคิดไว้ก่อนไลฟ์นี้พอฟังไลฟ์นี้เสร็จปุ๊บคุณทำกรอบนี้ให้มันขึ้นไปใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถเชื่อได้แล้วลูกคุณก็จะสามารถขึ้นมาได้นะครับเท่าความเชื่อของคุณนะเพราะยังไงนะครับเด็กมันเขาก็เป็นผ้าขาวเขาจะถูกขีดจำกัดความสำเร็จของเขาเท่ากับความคิดของพ่อแม่เลยถ้าพ่อแม่เนี่ยขีดไว้สูงโอกาสที่เขาจะขึ้นมาสูงบางคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราคิดไว้สูงแต่ลูกเขาอาจจะขึ้นมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยคุณเห็นไหมครับสมมติถ้านี่คือการที่เขาเป็นระดับโลกนะครับเป็นระดับโลกอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นนักกีฬาระดับโลกเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเป็นวิศวะระดับโลกเป็นหมอระดับโลกอะไรก็ตามอันนี้คือขีดที่เราบอกว่าเนี่ยเขาสามารถไปได้ถึงระดับโลกเลยแต่เขาลูกเราเขาอาจจะอยากขึ้นมาแค่เนี้ยเขามีความชอบแค่เนี้ยคือขึ้นมาแค่เนี้ยแต่คุณสังเกตไหมว่าเขาขึ้นมาแค่ครึ่งทางของที่คุณนะบอกเขาไว้ว่าเฮ้ยคุณสามารถลูกคุณสามารถขึ้นมาได้ระดับโลกคุณเห็นไหมอย่างน้อยลูกคุณก็อาจจะขึ้นมาได้ระดับประเทศก็ยังดีกว่ากรอบล่างที่อยู่นะครับอาจจะเพียงแต่แค่เป็นระดับในห้องเรียนเท่านั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะครับมีลูกขนาดนี้นะไม่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงก็ตามนะผมบอกได้เลยว่านะครับคุณสามารถทำให้ลูกคุณนะก้าวหน้าได้นะครับแค่คุณเริ่มคิดต่างก่อนนะครับนี่คุณทิติการบอกว่าเป็นได้เท่าที่เธอต้องการใช่เป็นได้เท่าที่ลูกเราต้องการเหมือนกันครับคนที่ฟังไลฟ์ผมวันนี้อยู่นะครับทั้ง4ช่องทางเลยทั้ง YouTube Facebook IG TikTok นะผมบอกได้เลยว่าคุณมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่เยอะมากผมเนี่ยหลังจากเรียนจบ
นะครับผมก็ไม่ได้เป็นแค่หมออย่างเดียวผมก็มี10ธุรกิจมีรับเหมาก่อสร้างมีอู่ซ่อมรถมีธุรกิจหนังสือธุรกิจอีบุ๊กมีธุรกิจสินค้ามีธุรกิจความงามมีคลินิกรักษาโรคซึ่งอันนี้ปิดแล้วนะครับมีธุรกิจขนส่งโลจิสติกมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเข้าใจว่าเฮ้ยเรายังมีศักยภาพเหลืออยู่จำคำนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ทั้ง4ช่องทางที่ฟังผมอยู่นะครับเรามีศักยภาพเหลืออยู่ข้างบนเนี่ยมากมายเลยแล้วศักยภาพตรงเนี้ยคุณยังไปไม่ถึงทำไมผมถึงบอกว่าคุณยังไปไม่ถึงเพราะว่ามีงานวิจัยค้นพบว่าศักยภาพตรงนี้จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณประสบความสำเร็จวาดภาพแบบนี้จะเข้าใจง่ายสมัยก่อนนะครับคุณอาจจะสำเร็จระดับนี้แต่พอเมื่อไหร่คุณสำเร็จระดับหนึ่งขึ้นมานะครับศักยภาพของคุณก็จะค่อยๆสูงขึ้นพอคุณขึ้นมาสำเร็จระดับนี้ศักยภาพของคุณก็จะขึ้นไปอีกพอคุณสำเร็จระดับนี้ศักยภาพของคุณก็จะเพิ่มไปอีกดังนั้นจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะกระเถิบศักยภาพและความสำเร็จเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับผมเคยถามอาจารย์ประดิษฐ์อึ้งรังสีว่าทำไมอาจารย์ถึงไปเป็นระดับโลกได้อาจารย์ก็บอกว่าตอนแรกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองสุดๆนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่มีความมั่นใจในตัวเองสุดๆเป็นผู้ชายตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับโดดเด่นเลยนะครับแต่วันนึงอ่ะเขาค้นพบว่าเขาชอบภาษาอังกฤษเขาก็ฝึกภาษาอังกฤษเขาจนขึ้นมาโดดเด่นพอเขาเก่งภาษาอังกฤษปุ๊บเขาก็นะครับอาจารย์เขาก็ค่อยๆนะครับขยายศักยภาพไปเรื่อยจากเก่งภาษาอังกฤษก็เป็นเก่งว่ายน้ำพอเก่งว่ายน้ำก็เป็นเก่งดนตรีพอเก่งดนตรีก็ไปเรียนต่างประเทศนะครับเรียนต่างประเทศก็เป็นชั้นแนวหน้าเลยของที่เมืองนอกนะครับแล้วอาจารย์ก็ค่อยๆกระเถิบตัวเองขึ้นไปเป็นคอนดักเตอร์อันดับหนึ่งของโลกในการแข่งขันวอร์เรนมาเซลสมัยนั้นนะครับคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรานะครับเริ่มไต่ศักยภาพไปจนถึงจุดที่เราคิดว่ามันคือขีดจำกัดมนุษย์จะมีขีดจำกัดที่เพิ่มขึ้นไปอีกแบบนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปดังนั้นผมบอกเลยว่าปัจจุบันงานวิจัยคอนเฟิร์มผมคอนเฟิร์มอีกหนึ่งรอบนะครับงานวิจัยนี้เป็นจริงนะครับคือมนุษย์ทุกคนยังไม่เคยใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองมนุษย์ทุกคนไม่เคยใช้นะครับศักยภาพสูงสุดของตัวเองรวมถึงลูกเราด้วยลูกเราอ่ะเราไม่รู้หรอว่าลูกเรามีศักยภาพขนาดไหนเราต้องคิดต่างกันว่าลูกเราเนี่ยสามารถไปได้สูงนะครับพยายามอย่าคิดเหมือนพ่อแม่ส่วนใหญ่พ่อแม่ส่วนใหญ่เขาพยายามจะคิดว่าขอให้ลูกเขาเป็นคนดีก็พอแล้วไม่ต้องเก่งก็ได้ผมบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะการเป็นคนดีเป็นเบสิกผมใช้คำนี้นะครับการที่ลูกเป็นคนดีเป็นเบสิกนะครับผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะว่าเฮ้ยลูกเราเนี่ยขอแค่เป็นคนดีก็พอแล้วผมบอกชัวร์ลูกฉันเป็นคนดีแน่นอนผมไม่เคยบอกว่าขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีผมบอกไม่ชัวร์ลูกฉันเป็นคนดีแน่นอนที่เหลือฉันต้องไปมากกว่านั้นต้องขึ้นระดับไปมากกว่านั้นไม่ใช่แค่เป็นคนดีเป็นคนดีนะครับคุณจะไม่สามารถนะครับปลดปล่อยศักยภาพลูกคุณได้การเป็นคนดีคือคนที่ไม่ทำผิดถูกไหมแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นให้ลูกคุณเป็นคนเก่งคุณต้องคิดต่างแล้วคุณต้องคิดเลยว่าลูกของคุณเนี่ยมีศักยภาพสูงมากที่ซ่อนเร้นอยู่คุณจำไว้นะครับคำนี้นะครับพูดกอกหูลูกบ่อยๆนะครับลูกมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่นะครับกลัวลืมนะครับพิมพ์เลยในไลน์นี้บอกว่าพิมพ์เลยว่าลูกฉันมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่คุณพิมพ์แบบนี้เลยแล้วคุณจะได้จำว่าเอ้ยอย่างน้อยคุณเรียนกับหมอทีมวันนี้นะคุณได้ประโยชน์นี้กลับไปคือลูกฉันมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่คุณพิมพ์คำนี้เลยแล้วคุณจะจำไว้ในหัวเลยนะครับไม่ว่าลูกคุณตอนนี้จะเหลวแหลกขนาดไหนลูกคุณจะแบบทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ต้องสนใจเขายังไม่ได้เอาศักยภาพที่ซ่อนเร้นของเขาอยู่ออกมานะครับดังนั้นเราพิมพ์เลยลูกฉันมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่คุณพิมพ์คำนี้เลยแล้วคุณก็จำไว้เลยนะไม่ต้องสนใจที่คนอื่นบอกว่าลูกเราดื้อไม่ต้องสนใจที่เรารู้สึกว่าลูกเราตอนนี้ยังไม่เก่งไม่ต้องสนใจเขาแค่ยังไม่ได้เอาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับคุณอนัชชาบอกว่าตอนหนูบอกลูกตลอดเลยค่ะว่าลูกอยากเป็นอะไรเป็นได้ถูกต้องนะครับพูดแบบคุณอนัชชาเลยอย่างนี้เลยนะครับเวลาคุณพูดกับลูกนะสะกดจิตลูกไปเลยว่าลูกมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่ลูกจะเป็นอะไรก็ได้คุณบอกแบบบอกอย่างนั้นเลยบอกกับลูกไปเลยลูกจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเราจะสามารถนะทำให้ลูกเราเนี่ย
ปได้ในถึงฝันของลูกได้นะครับคุณชนะการบอกว่าพูดเสมอค่ะนะว่าลูกสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วมีความสุขไปพร้อมกันได้เยี่ยมเนี่ยเลยนะคุณอ่านบอกว่าชอบจังเลยค่ะคำว่าไม่มีขีดจำกัดใช่ผมบอกได้เลยนะใครบอกว่าความคิดนี้เป็นความคิดเพ้อเจ้อผมบอกได้เลยว่าไปบอกเขาเลยคนที่เขาพูดแบบนี้บอกว่ามันมีงานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่ามนุษย์ไม่มีขีดจำกัดเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ขึ้นมาจนถึงสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นขีดจำกัดเขามนุษย์จะทลายขีดจำกัดนั้นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเสมอนะครับผมพูดกับทีมงานแบบนี้ผมมีทีมงานในออฟฟิศผมมีหุ้นส่วนอยู่ผมบอกเขาตลอดเลยนะผมมีหุ้นส่วนอยู่คนหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาทำไม่เป็นผมบอกเขาเลยว่าไม่ใช่ทำไม่เป็นไม่มีปัญหาแต่พี่จะทำได้แล้วผลสุดท้ายตอนนี้นะครับคนนั้นที่ผมบอกไปคือพี่สาวผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ตอนนี้โอ้โหผลิตสินค้าออกมาให้ผมเนี่ยเป็นสินค้าที่ผมบอกเลยว่าบางตัวนะยังไม่มีโปรดักต์นั้นอะอยู่ในประเทศไทยเลยอย่างเช่นผมยกเว้นตัวนูผมยกตัวอย่างเนี่ยนู CB เนี่ยถ้าใครมีอยู่นะคุณลองไปดูนะครับมันจะไม่มีในประเทศไทยนะที่ใส่วิตามิน C นะครับใส่ซิตาใส่เบอร์รี่เข้าไปใส่แอสคอบิกเสร็จปุ๊บมีวิตามิน B1 ถึง12นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นฉลากนะคุณพิมพ์คำว่าวิตามินแล้วคุณไปดูเลยนะครับตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับแต่คุณสามารถพิมพ์คำว่าวิตามินในไลฟ์นี้แล้วคุณก็ไปดูเลยว่าแล้วคุณจะรู้เลยว่าโหเฮ้ยมันมีคนคิดสูตรแบบนี้มาได้คือฉันอยากได้สูตรแบบนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เห็นมีบริษัทในทำคุณเห็นไหมครับบริษัทระดับโลกหลายๆบริษัทก็ไม่กล้าเอาวิตามิน B1 ถึง12ใส่เข้าไปในเม็ดเดียวกันเพราะเม็ดมันจะใหญ่มากคุณคิดดูแล้วกันนะครับผมเลยบอกว่าผมก็สะกดจิตนะครับหุ้นส่วนผมก็สะกดจิตพี่สาวผมสะกดจิตพี่เขยผมแบบนี้ผมบอกว่าเฮ้ยไม่พี่มีศักยภาพที่ซ่อนอยู่พี่ทำได้พี่ทำเลยแล้วผลสุดท้ายเขาก็ทำได้นะครับผมบอกเลยว่าสะกดจิตได้ไม่ได้สะกดจิตเฉพาะลูกอย่างเดียวนะครับคุณสะกดจิตเพื่อนคุณได้คุณสะกดจิตคนในครอบครัวได้คุณสะกดจิตนะครับพี่คุณได้คุณสะกดจิตพ่อแม่ได้ผมเนี่ยผมไปสะกดจิตอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วเขาอยากขับรถไปเองผมบอกแล้วไปได้ผมบอกป้ากับม้าไปได้ผลสุดท้ายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเขา2คนนะครับกับน้องสาวผมนะขับรถกันไปนะครับคนนึงอายุ70กว่าคนนึงอายุจะ70แล้วอีกคนนึงอายุ30กว่านะคน3คนนี้นะครับโดยที่คนขับคือแม่ผมเองนะครับขับรถไปนะครับจากกำแพงเพชรนะครับไปกรุงเทพแล้วก็เลยไปตราดนู่นนี่ไปเองหมดเลยจากสมัยก่อนไม่เคยขับรถไกลขนาดนี้ผมจะบอกว่าเขาขนาดเขาเป็นคนที่อายุจะ70แล้วผมยังไปสะกดจิตเขาได้เลยลูกคุณน่ะเป็นเหมือนผ้าขาวสะกดจิตง่ายกว่าเยอะผมบอกได้เลยสะกดจิตง่ายมากง่ายกว่าเยอะสุดๆนะครับข้อ2เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งได้รับการปลดล็อกมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วข้อ2นี่เป็นอะไรที่ถ้าคุณเข้าใจนะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมโรงเรียนไม่เคยสอนชั้นมาก่อนข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าต้องคุณต้องมีคุณต้องเคยได้ยินก่อนเนี่ยถ้าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะคุณจะไม่สามารถต้องเคยได้ยินจากคนสำเร็จด้วยนะแล้วคนสำเร็จที่สอนผมข้อที่2นะครับว่าให้เก่งเรื่องรอบตัวที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าจำคำนี้ไว้นะครับเก่งเรื่องรอบตัวข้อ2นะเฉพาะที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าหลายคนนะเก่งเรื่องซุบซิบนินทารู้หมดอ่ะชาวบ้านเขาไปทำอะไรใครแต่งงานใครเลิกกันใครทะเลาะ กันอันนี้เขาเรียกว่าเรื่องรอบตัวที่ไม่ได้จำเป็นต่อความก้าวหน้าอันนี้ตัดออกไปเลยนะครับเมนทอร์ผมนะครับอาจารย์บดิษฐ์อึ้งรังสีเนี่ยท่านสอนผมเมื่อ 3-3 ปีที่แล้วบอกว่าเราต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องรอบตัวเฉพาะที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าเท่านั้นการที่เราจะเป็นคนที่เก่งเรื่องรอบตัวนะครับเราต้องมองออกก่อนว่าเขาเรียกว่าสกิลหรือทักษะไหนเป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยต่อความสำเร็จผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเคยไปปรึกษาท่านว่าทำยังไงดีผมถึงจะสามารถเอาความรู้ในการลดความอ้วนความรู้ในการชะลอวัยความรู้ในเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆความรู้เกี่ยวกับบิวตี้ต่างๆเนี่ยไปถึงคนไทยมากๆนะแล้วพอเขาคุยกับผมเขาบอกว่าน้องมีความรู้เยอะมากเลยแต่น้องขาดความเก่งในเรื่องของ
เรื่องรอบตัวบางเรื่องที่น้องจำเป็นต้องมีแต่น้องยังไม่มีคือการสื่อสารเขาบอกว่าน้องต้องไปหัดพูดการสื่อสารน้องต้องสื่อสารให้ถึงคนเยอะๆให้ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าน้องโชคดีมากเพราะว่าน้องรู้ไหมว่าถ้าเป็นสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ก็จะไม่รู้จะแนะนำยังไงแต่ตอนเนี้ยทุกคนมีมือถือทุกคนคุณสังเกตดูทุกคนเวลาจะไปขึ้นรถเมย์ขึ้น BTS ขึ้น MRT ไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณไปเห็นเขาอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทุกคนจะถือมือถือแล้วยืนสครัชมือถือสครัชมือถือทุกคนจะแบบว่าเอานิ้วเลื่อนบนมือถือใหญ่เลยนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนเนี้ยสมาธิของทุกคนนะเวลาว่างนะจะไปอยู่ที่มือถือไม่ใช่ทุกเวลานะแต่สมาธิของทุกคนเวลาว่างจะเข้าไปอยู่ในมือถือดังนั้นถ้าน้องสามารถไลฟ์ได้น้องสามารถทำคลิปได้น้องสามารถเขียนโพสต์ได้แล้วเล่าเรื่องที่น้องรู้เนี่ยไปถึงคนหมู่มากได้ความรู้ของน้องจะไม่ตายอยู่ที่ปากน้องจำคำผมไว้นะครับอาจารย์ประดิษฐ์สอนผมคำนี้เลยนะครับคำนี้มูลค่านะครับนับผมว่าเป็นร้อยล้านอะคำนี้คำเดียวนะบอกว่าถ้าน้องไม่สามารถสื่อสารออกไปถึงผู้คนที่เป็นคนไทยได้น้องพูดแต่ภาษาอังกฤษอะที่เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์อะพี่บอกเลยว่าคนไทยไม่ชอบฟังภาษาอังกฤษน้องต้องแปลภาษาอังกฤษที่น้องเรียนใน textbook ทั้งหมดแปลเป็นภาษาไทยที่คนไทยเข้าใจได้แล้วพอน้องสื่อสารเป็นภาษาไทยน้องจะสามารถเอาความรู้ทุกอย่างที่น้องมีอยู่เนี่ยออกจากปากน้องไปถึงคนทั่วโลกได้แล้ววันนี้ก็เป็นจริงนะครับวันนี้ก็เป็นจริงคุณเห็นแล้วว่ามีคนติดตามผมประมาณ 1.7 ล้านคนทุกช่องทางคุณเห็นเลยว่าคนอย่างน้อยอ่ะ1ใน3ของประเทศเนี้ยรู้จักผมแหละนะครับผมไม่ได้สนใจความดังแต่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าน้องไม่ดังคนส่วนใหญ่จะไม่ฟังน้องดังนั้นน้องต้องดังคุณเห็นไหมครับว่าเก่งเรื่องรอบตัวคือเรื่องแบบเนี้ยคือเรื่องที่มันช่วยทำให้คุณสามารถนะครับทำในสิ่งที่คุณต้องการได้เหมือนกันนะครับถ้าลูกคุณนะครับเก่งแค่ในหนังสืออย่างเดียวผมยกตัวอย่างถ้าลูกคุณเนี่ยเก่งเฉพาะหรืออาจอย่างเช่นลูกสาวผมเนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษถ้าเขาเก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยภาษาอังกฤษจะอยู่ที่ตัวเขาอย่างเดียวแต่ถ้าเขาอยากแบ่งปันภาษาอังกฤษไปสู่ผู้คนนะครับเขาต้องทำอะไรสักอย่างนึงผมก็ชวนเขานะครับตอนปิดเทอมช่วงโควิดผมบอกว่าเฮ้ยแคชเกมไหมแคชเกมง่ายๆผ่านแท็บเล็ตนี่แหละก็แคชเกมผ่านแท็บเล็ตแล้วก็พูดภาษาอังกฤษใส่เข้าไปด้วยครับคุณเห็นไหมครับว่าภาษาอังกฤษของลูกผมเนี่ยแทนที่จะอยู่ที่ตัวเขาอย่างเดียวเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็นะครับแคชเกมไปด้วยทำให้ตอนนี้ภาษาอังกฤษเขาเนี่ยไปถึงคนกลุ่มนึงที่เป็นเด็กด้วยกันแล้วเป็นเด็กฝรั่งแล้วฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องคุณเห็นไหมครับว่าความเก่งของเราเนี่ยถ้าเราเติมสิ่งที่เราเก่งรอบตัวอย่างเช่นการสื่อสารเข้าไปนะโดยเฉพาะการสื่อสารเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมันจะทำให้ความรู้ของเราในหรือสิ่งที่เราเก่งเนี่ยกระจายไปหาผู้คนได้มากขึ้นไม่ได้เฉพาะเรื่องการสื่อสารนี่เดียวนะครับเวลาคุณเก่งเรื่องรอบตัวนะครับมันช่วยได้หลายอย่างผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมนะมันจะเป็นรุ่นสมัย MS-DOS ในคอมพิวเตอร์ไม่รู้ใครเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็น MS-DOS นะครับเราจะพิมพ์เข้าไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วกด Enterแล้วมันก็จะขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเวลาจะพิมพ์อะไรก็จะพิมพ์เป็นโค้ดนู่นนี่ไปหมดเลยแล้วมันก็จะไม่ได้มีเมาส์คลิกแบบนี้สมัยก่อนนะตอนผมเรียนแรกๆเนี่ยแล้วผมก็พบว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นอนาคตสมัยก่อนนะผมก็ตั้งใจเรียนคอมพิวเตอร์ไปซื้อหนังสือราคาแพงๆมาซื้อไม่ได้ว่ะไปดูราคาแบบไหนโหแพงมากเลยก็ไปยืมในห้องสมุดมาแล้วก็ขนกลับไปบ้านโรงเรียนผมให้ยืมได้7วันผมก็อ่านจบตั้งแต่ 3-4 วันแรกแล้วก็เอาไปคืนแล้วก็เอาเล่มใหม่มาพอผมเริ่มค่อยๆศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยนั้นนะครับเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตน้อยมากเลยเป็นแค่วิชาเป็นเลือกเสรีเฉยๆสมัยตอนผมเรียนนะแต่ผมตั้งใจมันมากเลยเพราะผมรู้ว่าเวลาที่เราเก่งคอมพิวเตอร์เราก็จะสามารถนะทำอะไรในอนาคตอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างเช่นวันนี้ที่คุณฟังอยู่อ่ะปกติถ้าเป็นช่องอื่นนะครับเขาจะมีไลฟ์ใช้มือถือเปิด YouTube อันนึงมือถือเปิด Facebook อันนึงมือถือเปิด IG อันนึงมือถือเปิด TikTok อันนึงแล้วมันจะมีไมค์ลุ่มล่ามตรงเนี้ยแต่คุณเห็นไหมว่าผมใช้ไมค์แค่อันเดียว
คำถามคือผมทำยังไงมันเกิดจากการที่เราเก่งเรื่องรอบตัวครับพอผมเก่งเรื่องรอบตัวเรื่องคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บตอนนี้มีอะไรใหม่ๆผมก็กดเซิร์ชในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็มีโปรแกรมพวกนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้เราสามารถไลฟ์ใช้กล้องตัวเดียวใช้ไมค์1ตัวแต่กระจายไป4แพลตฟอร์มพร้อมกันได้แล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเนี่ยการเก่งเรื่องรอบตัวมันช่วยทำให้แทนที่ผมเนี่ยจะแค่นั่งคุยกับคนไข้ทีละ1คนตอนนี้นะครับถ้าคุณดูนะครับใน Facebook มีคนดูประมาณ800คนใน TikTok มีประมาณตีสัก 1,000 คนละกันนะใน IG อีกสัก4-500 คนใน YouTube อีกประมาณ 4-500 คนรวมๆกันเนี่ยแทนที่ผมจะสอนคนไข้1คนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสมมติผมพูดบรรจันพูดเรื่องสุขภาพหรือลดความอ้วนมีคนฟังผมคนเดียวถ้าเกิดคุยกับคนไข้เพราะผมเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ปุ๊บผมสามารถคุยกับคนเป็นหลายๆพันคนพร้อมกันได้นะครับโดยการนั่งอยู่ที่ไหนที่อาณาจักรผมเองนะครับแล้วก็กระจายบอร์ดแคสต์ไปนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยความรู้รอบตัวที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าเนี่ยเราต้องเรียนเพิ่มด้วยซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบละกันนะครับแล้วแต่ความชอบของแฟนๆแต่ละคนหรือความชอบของลูกเราค่อยๆเรียนไปครับอย่างเช่นลูกสาวผมเนี่ยเขาอยากเก่งเรื่อง iPad ผมให้เขาเรียนพวกเนี้ยนะให้ศึกษาความรู้ว่า iPad มันทำอะไรได้บ้างวาดรูปได้ทำนู่นได้แคชเกมได้วิธีการก็คือบางคนบอกว่าจะไปเรียนอย่างไหนลองเล่นดูครับสมมติบางคนบอกว่าอยากเล่น iPad เก่งอยากเล่นคอมพิวเตอร์เก่งคุณมีสักเครื่องนึงอ่ะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อยเล่นไปผมทำคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องทำพังเสร็จปุ๊บยกไปที่ร้านให้เขาลื้อให้ใหม่ลงโปรแกรมใหม่แล้วกลับมาเล่นใหม่พังอีก1รอบแล้วก็เอาไปที่ร้านให้เขาลงโปรแกรมให้ใหม่จนตอนหลังผมลงโปรแกรมเองได้แล้วนะครับเนื่องจากทำพังไปหลายรอบนะผมบอกได้เลยว่าการเก่งในเรื่องรอบตัวแต่เป็นเรื่องรอบตัวที่จำเป็นต่อความสำเร็จเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งที่สำคัญกับลูกเรามากเลยนะครับดังนั้นถ้าลูกเราชอบอะไรคุณลองสอนเขาดูครับบางคนบอกว่าแค่เล่น ROV แค่เล่นเกมผมบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องความเก่งไหมผมบอกเป็นความเก่งนะครับเวลาที่คุณเล่นเกมเป็นอย่างเช่นที่บ้านผมเนี่ยนะครับน้องเขยจะเล่นเกมกับลูกชายนะครับพอเขาเล่นเกมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับเขาจะมีความสนิทกันมากขึ้นแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาการใช้มือถือนะครับไปโดยที่อยู่ในสายตาของเราจำไว้นะครับเวลาคุณให้ลูกเล่นมือถือถ้าคุณเล่นกับลูกด้วยให้สนุกร่วมกันเขาจะรู้สึกว่าเขาก็กำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเขาก็จะค่อยๆแข่งกับเราด้วยแข่งกับพ่อแข่งกับแม่นะครับเล่นเกมให้เก่งขึ้นแล้วคุณจะรู้เลยว่าแค่เรื่องเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาการใช้เทคนิคอลนะครับเกี่ยวกับการใช้มือถือได้เป็นอย่างดีแล้วแถมสนุกด้วยนะครับคุณจิตติมาบอกว่าเพิ่งติดตามคุณหมอไม่ถึงเดือนค่ะแต่ชอบมากขอบคุณมากเลยนะครับคุณปานจิตบอกว่าแบ่งปันความรู้ของคุณหมอไปให้เพื่อนๆค่ะทั้งกินและดื่มเพื่อสุขภาพนะครับโอเคเก่งมากเลยนะครับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับว่าเรานะครับสามารถนะครับสามารถโปรแกรมจิตลูกได้นะครับคุณบอกลูกไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าลูกนะครับเป็นได้ตามสิ่งที่เขาเป็นนะครับเสร็จปุ๊บข้อที่3นะครับสะกดจิตอันนี้นะครับเป็นการสะกดจิตที่ล้ำไปอีกระดับหนึ่งนะครับคือการสะกดจิตลูกว่าอนาคตลูกเป็นแบบนั้นแน่นอนเวลาลูกเขาฝันเรื่องอะไรก็ตามนะครับคุณพูดคำนี้ให้ติดปากไว้มันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนแม่เชื่อพ่อเชื่อมันจะเป็นแบบนั้นคุณสะกดจิตไปเลยนะครับอย่างเช่นลูกสาวผมเนี่ยเขาอยากไปเรียนแคนาดาผมก็บอกเลยว่าเป็นไปได้แน่นอนที่ลูกจะได้ไปเรียนแคนาดาแล้วก็อยู่เป็นคนแคนาเดียนเลยแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นไปเลยคุณเห็นไหมครับว่าเวลาสะกดจิตลูกผมเนี่ยผมไม่เคยบอกนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมบอกลูกเสมอเลยว่ามันเป็นไปได้มันเป็นแบบนั้นเลยอย่าลืมนะครับสะกดจิตเฉพาะเรื่องที่ดีนะจ๊ะเรื่องที่ไม่ดีเราไม่ต้องสะกดจิตนะจ๊ะเรื่องที่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีเราสนับสนุนเราพูดไปเลยว่าลูก